วและท่านผู้ชมครับนอกจากคนที่ลี้ภัยสงครามในครั้งนี้เข้ามาสู่ฝั่งไทยล่าสุดตัวเลขก็ประมาณ 3,000 กว่าคนครับส่วนมากจะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็คนชรานะนอกจากนี้ก็ยังมีผู้บาดเจ็บบาดเจ็บจากการสู้รบมีทั้ง2ฝ่ายนะทั้งฝ่ายที่ฝ่ายต่อต้านเองก็บาดเจ็บนะฮะฝ่ายที่เป็นรัฐบาลทหารของพม่าเองก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันแล้วก็พอเขาบาดเจ็บแล้วเขาทำไงเขาก็เฮลโลมารักษาตัวที่ทางฝั่งไทยนะฮะเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากตอนนี้เนี่ยนะฮะทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดคุณหมอราเมศว่องวิไรรัตน์บอกว่ายอดผู้บาดเจ็บจะหนักจะเบาเนี่ยนะรวมแล้วก็70กว่าคนต้องแบ่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลแม่ระมาดแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์แม่ตาวคลินิกแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดนะครับนี่นะแต่ว่ายังไงฮะคุณหมอบอกว่าเรื่องด้วยความที่เข้าบาดเจ็บทั้งสองกลุ่มนะกลุ่มของฝั่งกะเหรี่ยงเองกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเองเนี่ยนะก็บาดเจ็บกลุ่มทหารของรัฐบาลเมียนมาเองก็บาดเจ็บแล้วพอบาดเจ็บปุ๊บทั้งสองฝ่ายก็จะพุ่งเป้ามาที่โรงพยาบาลแม่สอดที่สุดแล้วต้องจับแยกนะครับคุณหมอบอกกลุ่มต่อต้านชนกลุ่มน้อยก็คือกลุ่มตรงข้ามเนี่ยนะต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่ละมาดนะฮะต้องแยกกันเพราะว่าเกรงว่าอ้าวละเพิ่งจะยิงกันมาหยกๆพอบาดเจ็บแล้วดันมาอยู่โรงพยาบาลเดียวกันเดี๋ยวเขาจะก่อเหตุอันนี้เป็นความรอบคอบของคุณหมอนะไม่รู้ว่าเขาจะก่อเหตุหรือเปล่าแต่การไม่ก่อนนะนะจับแยกกลุ่มหนึ่งไปอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ละมาดซะอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนะแต่ผมว่าคนที่บาดเจ็บเหมือนจะรู้เลยว่าพอบาดเจ็บปุ๊บต้องมารักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดเฮลโลกันเข้ามาที่นี่ใช่70กว่าคนนะฮะบาดเจ็บแล้วมันก็เหมือนกับพวกที่เข้ามาตามช่องทางธรรมชาติมนุษยธรรมใช่ไหมใช่เขาเข้ามาเราก็ต้องให้การดูแลรักษาคือถ้ากองทัพเมียนมาใช้วิธีโยนระเบิดทิ้งระเบิดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยหรือว่าจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนอะไรนี่นะก็ลำบากใช่ก็ลำบากถ้าเกิดทิ้งระเบิดมาจากที่สูงเนี่ยบางทีมันไม่ได้โดนทหารด้วยกันใช่ไหม มันไม่ได้โดนฝ่ายต่อต้านมันโดนคนอื่นด้วยใช่นะโดนชาวบ้านด้วยนะครับทหารฝ่ายทหารฝ่ายกะเหรี่ยงเนี่ยไม่ว่าจะกี่ฝ่ายก็ตามแต่4ฝ่ายเนี่ยนะฮะเวลาเขายึดพื้นที่ได้เขาก็กระจายตัวกันนะครับบางทีก็ไปหาครอบครัวบ้างบางทีก็แล้วถ้าเกิดในบริเวณนั้นมันไม่ได้มีแต่ค่ายของพวกเขาไงมันมีแต่ชาวบ้านมันมีชุมชนด้วยถ้าทิ้งระเบิดเนี่ยโอ้โหโดนลูกหลงแน่ฮะและเราก็หนักเลยตอนนี้นะฮะพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยก็คือพี่น้องชาวจังหวัดตากที่แม่สอดนี่แหละฮะใช่ก็ลำบากไปด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับนายกเศรษฐาทวีสินนะครับเมื่อเป็นประธานการประชุมครม.นะครับก็จะมีกำหนดการลงพื้นที่ไปที่แม่สอดจังหวัดตากนะฮะจะไปเวลาประมาณบ่ายสองประชุมครม.เสร็จก่อนนะครับนายกและก็ครม.คณะบางส่วนเนี่ยนะฮะก็จะไปลงที่สนามบินแม่สอดนะครับไปตรวจสอบสถานการณ์ทั่วไปแล้วก็การปฏิบัติการของฝ่ายไทยแล้วก็แผนเผชิญเหตุสถานการณ์ภายในเมียนมาตอนนี้สภาพเศรษฐกิจการค้าชายแดนรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนนะครับตอนนี้การค้าการขายก็เปิดปิดแล้วฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็นายกจะไปสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดนะครับจะไปตรงนั้นนะฮะจะกลับ5โมงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับในขณะที่ทางแม่สอดจังหวัดตากมีการรบพุ่งแล้วก็มีผลกระทบมาที่ฝ่ายไทยนะครับทางด้านของที่จังหวัดปัตตานีก็มีแรงงานต่างด้าวลักลอบนะหนีเข้ามาทางฝั่งไทยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนะคลิปจากกล้องหน้ารถตำรวจทางหลวงซึ่งกำลังขับไล่ล่านะรถของขบวนการนี้มีทั้งหมด3คันนะครับมีทั้งหมด3คันขับตามกันมาบนถนนทางหลวงที่43อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับคันแรกเป็นรถกระบะคันที่2เป็นรถอเนกประสงค์สีขาวคันสุดท้ายก็เป็นกระบะนะ
ภายในเนี่ยอัดแน่นไปด้วยบุคคลต่างด้าวนะครับขับผ่านมาในเส้นทางที่ตำรวจพอจะทราบอยู่แล้วว่าน่าจะมีขบวนการขนแรงงานต่างด้าวมานะครับก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มในระหว่างนั้นรถกระบะคันแรกที่นำขบวนนะครับก็เร่งเครื่องหลบหนีทันทีเจ้าหน้าที่ก็รีบนำรถเข้าจอดนะปิดกั้นตามยุทธวิธีแล้วก็ตรวจสอบรถต้องสงสัยที่เหลืออีก2คันแต่คันแรกเนี่ยมันหนีไปได้คันแรกมันหนีไปได้นะแล้วก็คันแรกขับฝ่าความเร็วฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่ออกไปเจ้าหน้าที่ก็ติดตามนะครับนี่เป็นกล้องหน้ารถตำรวจทางหลวงนะครับกำลังขับไล่ล่ารถคันนี้แหละคันแรกที่หนีไปนะนี่ตำรวจก็เร่งความเร็วขึ้นแซงเพื่อสกัดข้างหน้านะแต่ว่ารถคันนี้ที่สุดมันหักหลบไปอีกทางครับเพื่อเตรียมหลบหนีนะครับไปดูนะฮะหนีสุดชีวิตตอนนี้แรงงานต่างด้าวเนี่ยถูกจับแล้วฮะส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในรถอีกคันหนึ่งนะมี3คันนะตอนที่รถคันนี้หักหลบหนีไปอีกทางมันพลาดท่าเสียหลักฮะตกลงไปข้างทางหม้อน้ำแตกขับต่อไปไม่ได้ตำรวจก็รีบลงไปตรวจสอบนะไม่มีผู้บาดเจ็บนะครับก็ควบคุมตัวนายมะโจนะครับแล้วก็นายกูมะซัมรีนะครับแล้วก็คนขับขี่เป็นคนไทยแล้วก็บุคคลต่างด้าวที่โดยสารมาเต็มคันรถออกคันนี้ก็มีนะมีคนต่างด้าวหนีมาคือ3คันเนี่ยมีหมดนะนะมีชาวเมียนมาครับท่านผู้ชมฮะ15คนไม่มีเอกสารสอบถามบุคคลต่างด้าวทั้งหมดให้การตรงกันว่าหลบหนีจากเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอดที่ตากและก็ระนองเข้ามายังฝั่งไทยเพราะต้องการหนีตายจากสงครามกลางเมืองในประเทศนี่มีปัญหาแล้วมันตกข้างทางไปแล้วนี่ครับท่านผู้ชมฮะนิ่งแล้วจบนะฮะนี่ฮะก็เข้าไปควบคุมตัวนะฮะแล้วก็พอควบคุมตัวได้ก็สอบถามนะฮะทุกคนก็ให้การตรงกันว่าเสียค่าใช้จ่ายในการหนีเข้ามาที่ฝั่งไทยเป็นเงินเนี่ยประมาณ5ล้านจาถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 87,000 นะครับจะจ่ายเมื่อถึงปลายทางแต่มันไม่ถึงปลายทางซะก่อนถูกตำรวจจับนะครับนี่ตำรวจฮะเขาหวังจะไปมาเลเซียนะฮะเขาหวังจะไปมาเลเซียเขาบอกนะฮะหนีมาจากแม่สอดก็มีหนีมาทางฝั่งระนองก็มีนะฮะแล้วมาจบลงตรงนี้เพื่อที่จะไปที่มาเลเซียนะเรารู้ไหมเนี่ยว่าพรุ่งนี้มันไปไม่ถึงนะคือเราก็ให้ผ่านไปไม่ได้นะฮะใช่แม้เราก็ไม่รู้ไงตอนแรกคือหนีข้ามแดนมาหนีมาที่เราก่อนนะฮะถ้าเรารู้ว่าจะไปมาเลเซียเราก็คงจะไม่ไปง่ายๆอ่ะนะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นภาระเรานะแต่ที่สุดเนี่ยมันก็จะผ่านเราก่อนใช่ไหมฮะใช้เราเป็นทางผ่านใช่แล้วจริงๆจะไปมาเลเซียหรือเปล่าคุณไม่รู้ใช่แต่พอถูกจับบอกว่าจะไปมาเลเซียนี่ท่านผู้ชมฮะมันวันหลังไหมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซูเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ